ิดนิดเดียวพออะไรยังไงพี่คุยแล้วของพลเรือนมีแต่เรื่องกินมีอะไรทองหนึ่งบาทครับนี่นี่แล้วจัดไปถวายพระเหล่านี้เอาแยกไปถวายพระนี่นี่มายกมือไปถวายพระยกไปหมดเลยนี่นี่เอาไว้ยกไปถวายทำไมแล้วเอาช่วยกันยกไปถวายพระพระมีเยอะมาเอาไงครับพระอยู่ห้องไหนเยอะเล็กก็ถวายครับถวายพระถวายพระหมดเลยแน่มาเอาดีจังเลยเอาเอาไปเนาะเอาครบไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรไม่เหมือนตอนเช้ามีอะไรให้เด็กที่ตอนเย็นไม่มีวางเลยวางเลยหลวงตาคะคุณพ่อก็ฝากมาทำบุญมาจากจังหวัดอุดรค่ะพ่อฝากมาทำบุญครับจากอุดรมาจากอุดรครับถวาย200ดอลลาร์ครับโอ้โหเยอะนะ200ดอลลาร์เวลานี้เราเงินดอนเนี่ยออกช่วยเงินไทยแต่ว่าเงินไทยไม่พอใช้กระจายทั่วประเทศไทยแต่ก่อนเวลาเราเทศช่วยชาติอย่างนี้ก็เงินไทยก็มีมากได้มากดอลลาร์ก็ได้มากแล้วมีส่วนดอลลาร์ที่แบ่งเข้ากลางหลวงอันนี้พอเราหยุดเทศ
เดี๋ยวดอลลาร์เอาเงินไทยก็จะไม่เป็นแบบเดียวกันแต่คนที่ขอความช่วยเหลือนี่หนาแน่นตลอดสุดท้ายก็เลยเอาดอลลาร์มาช่วยเงินไทยเว้นแต่ทองคำนั่นแหละทองคำร้อยทั้งร้อยตลอดไปไหนไม่ได้ทองคำพุ่งเลยเพราะคำหลวงโดยชายเดียวคุณดอลลาร์แยกของมาช่วยเงินไทยก็ช่วยทั้งประเทศจะว่าไงในที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคเนี่ยมันไปไหนออกทั่วประเทศนะเราแบกตลอดเราไม่มีออกไม่มีมีเท่าไหร่ออกหมดเลยเราบอกว่าเราพอแล้วว่าพอจริงๆไม่ได้พูดหล่อๆแล้วแหละลูกๆทำคำหลอกลวงโลกไม่มีทำหลอกลวงโลกไม่มีมีแต่ทำของจริงเมื่อพอแล้วที่ไหนบกพร่องเอาไหลไปไหลไปอย่างนั้นแหละถ้าดูปัจจัยเศรษฐทานได้มามากน้อยออกทั่วประเทศนะไม่ใช่ธรรมดาจากสมเด็จพระสังฆราชมาถวายนิมนต์ท่านร่วมงานจากของสังฆราชครับเอาลองให้ท่านร่วมงานดูจะเป็นจดหมายแล้วมั้งวันนี้มีลักษณะแว่วๆเหมือนจะให้ข่าวหลวงสมเด็จสังฆราชเอาวันนี้พอดีมาละเอาลองอ่านดูว่ารู้เป็นยังไงนะนิมนต์ท่านไปร่วมงานเขานิมนต์หลวงพ่อไปร่วมงานครับนั่นเราอ่านดูให้รู้เรื่องรู้ราวอ่านหลวงตาให้อ่านนะครับเป็นหนังสือของสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครลงวันที่20เมษายน2550เรื่องทรงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นการส่วนพระองค์กราบอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครบ18ปีเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นการส่วนพระองค์ในวันเสาร์ที่21เมษายนพ.ศ. 2550เวลา 17.00 นณตึกวชิรยานสามัคคีพยาบาลชั้น6โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครในการนี้ทางสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีความประสงค์กราบอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคลในวงเล็บหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนร่วมในครั้งนี้ด้วยจึงกราบอาราธนามาเพื่อโปรดร่วมพิธีเป็นการส่วนพระองค์ถวายตามพระราชประสงค์ต่อไปกราบอาราธนามาด้วยความเคารพอย่างสูงลงนามพระเทพสารเวทีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจบครับวันพรุ่งนี้ครับเวลา 17.00 นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นิมนต์หลวงตาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับเป็นการบำเพ็ญกุศลส่วนพระองค์นี่ไม่รู้เอาผ้าสำหรับพระองค์ว่างั้นเหรอพระองค์นะส่วนพระองค์
ชิญได้นิมนต์ได้นิมนต์ได้แล้วว่าประธานแล้วว่าไงท่านก็นิมนต์พระสายพระป่านี่แหละครับแต่ว่าหลักใหญ่คือองค์หลวงตาแต่พระติดตามหลวงตาได้ฮะพระที่ติดตามหลวงตาเต้นกันลบหรือใครแล้วแต่หลวงตาไปได้ประธานถามก็แล้วแล้วสมเด็จพระเป็นรายงานท่านสมเด็จพระราชท่านจะถวายทองร่วมกับหลวงตาด้วยท่านครับมีพระราชประสงค์จะถวายทองคำให้หลวงตาด้วยเวลา17น. 5โมงเย็นครับ5โมงเย็นเราก็จะต้องไปก่อนเวลานะ17นาฬิกาเนี่ยต้องไป16นาฬิกาก็ไปแล้วนะได้ครับถ้าไปก็ต้องไป16นาฬิกาครับตอบรับไม่ตอบรับก็ไม่เห็นมีอะไรใช่ไหมครับไม่มีอะไรครับนี่เป็นตามอัธยาศัยเฉยนะควรจะไปหรือไม่ไปฮะบอกว่าไป17หรือ17กว่าเพราะว่าช่วง16นาฬิกาท่านกายภาพบำบัดอยู่17นาฬิกาถึงก็พอได้ครับอยาก17 30นี้นี่เราควรจะกลับอะไรยิ่งหมุนนะงานเราวิ่งทำไงเออละเอาเราทราบกันเรียบละคุณหมอไปเลยจะให้ไปไปได้ครับคณะได้ครับได้ครับนะไหนว่าไงผมเห็นถามเขาว่าพวกคณะลูกศิษย์ติดตามว่าอย่างไรเขาบอกว่าก็ให้ไปได้แต่ให้หลวงตาตามสมควรฮะตามที่หลวงตาเห็นสมควรเอาละเข้าใจแล้วครับ17นาฬิกานะครับหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับ17นาฬิกาก็มีเท่านั้นนะเป็นอะไรทราบเรียบร้อยแล้วเจ้าคุณอะไรที่ว่าเลขานี่นะเจ้าคุณโกครับฮะเจ้าคุณโกเจ้าคุณบุญยนต์ฮะนั่นแหละเจ้าคุณยนต์นั่นน่ะสาระเวทีสมณะสาระเวทีสาระเจ้าเป็นชั้นใดชั้นลาดชั้นเทพชั้นเทพครับเป็นสาระเวทีชั้นเทพนะชั้นเทพเอาละเข้าใจมีเราไปแต่ก่อนเราไปก็ไปพักที่กุฏิเจ้าคุณยนต์นี่แหละตั้งแต่ไปพักพระบวรไปพักกุฏิท่านเจ้าคุณนี่แหละตลอดมาจนกระทั่งเรา มาที่นี่แล้วก็ถึงไม่ได้ไปพักอีกนะพักกุฏิเจ้าคุณยนต์แต่ก่อนก็แก่แล้วนะไอ้คุณจนนี่ก็แก่แล้วเรายังระลึกพอระลึกได้อยู่เพราะนั้นท่านเจ้าคุณรองสมเด็จที่วัดโพธิจำพรนั่นแหละเป็นอาจารย์แล้วให้เจ้าคุณจนนี่มาบวชที่วัดบวรตอนที่จะบวชจากนั้นมาจะเป็นพ.ศ.เท่าไหร่เราจำไม่ได้นะพบจนกระทั่งเป็นเจ้าคุณระหว่างนั้นนานขนาดนั้นนะเป็นเจ้าคุณท่านอยู่คณะกุฏคณะกุฏิหรือคณะกุฏนั้นแถวนั้นอ
อมหมากันหน่อยดีกว่าแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้ตั้งแต่เริ่มบ่ายสองบ่ายโมงสี่สิบสี่สิบนาทีมั้งออกจากนี้ไปจากนี้ไปนั้นแล้วสองแห่งกลับมาแต่ไม่บอกช้ำเหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้แม่บอกช้ำอีกประหนึ่งว่าไม่มีเวลาพักเลยพอตอนเช้าเราฉันเสร็จแล้วก็รีบไปชลบุรีนะหลังจากนั้นก็รีบกลับให้ทันเวลาที่มีกำหนดอยู่ข้างหน้ามาถึงไม่นานก็ไปก็ติดต่อเรื่อยจนกระทั่งถึงวัดเทพศิรินทร์กลับมาถึงวัดร่วมสามทุ่มพอดีนั่นเมื่อวานนี้จึงรู้สึกว่าเพลียมากแต่ยานี้งานนั้นงานนี้มีบ่อยๆมันไม่ได้เป็นไปตามใบยาใสของเราถ้าเป็นงานต้องเป็นเรื่องบีบบังคับอยู่ในตัวของมันนั่นแหละถ้าเป็นใบยาใสจะไปไหนแล้วก็ไปได้ของเราถ้าเป็นงานนิมนต์แล้วรับนั่นรับนี่แล้วเป็นงานบีบบังคับลำบากอยู่เราอยู่สบายแล้วอ่ะเราเหนื่อยวันนี้วันที่20ครับวันศุกร์หรือวันเสาร์ศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์ครับวันที่แบบเป็นวันเสาร์เสาร์ครับเขาเดี๋ยวเขาก็อาจจะต้องมีการรับสั่งอะไรย้ายบ้างไหมเขาเดี๋ยวเขาก็ว่าภาคการดีขึ้นมากแล้วครับฮะว่าภาคการดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าคงไม่รับสั่งหลายคำแล้วครับเพราะน่าสงสารนะสนิทกันมากนะเราไปเกลือแล้วก็เราพักคือว่าบวชเกลือพักกุฏิช่างเลยอ่ะท่านนิมนต์ให้พักกุฏิช่างเลยท่านนิมนต์ให้ไปพักชั้นบนผมโอ้ยไม่ไหวว่ะไปขอห้องชั้นล่างเลยชั้นล่างพึ่งคืนอยู่ในห้องท่านนิมนต์ไปชั้นบนที่ชั้นพักพักอยู่ชั้นบนน่ะกุฏิเดียวกันเขาเรียกว่าคอยท่าตามโมดด้วยเราพักอยู่ห้องล่างข้างบนถึงข้างบนไม่ขึ้นพักอยู่นั้นจากนั้นก็เคยขอท่านไปพักกับเจ้าคุณยนต์นี่แหละท่านแต่ก่อนท่านให้พักกับท่านทางนั้นเนี่ยพักกุฏิท่านพักกุฏิหลังนี้ท่านให้เลือกเอาทำชอบใจสองหลังนี้ท่านต่อมาเราก็เลยไปพักอยู่กับพุทธเจ้าคุณยนต์ท่านช้าก็เข้ากันนะเกิดปีเดียวกันท่านเกิดเดือนตุลาปีอะไรปีเดียวกันนะปีฉลูฮะวันที่สามตุลาคมวันที่สามตุลาเรา
เราเกิดวันที่12สิงหา12สิงหากันยาตุลาห่างกันนิดหน่อยเวลาบวชท่านก็บวชก่อนเราหน่อยอย่างนั้นเรียกว่าพรรษาพอๆกันอย่างนั้นเรื่องนี้คงเรื่องนี้จะไม่รู้จักกับใครเลยพระบวชนะพระที่เช่าที่แก่ก็ร่วงไปหมดแล้วดูมองไม่เห็นใครอ่ะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนฝูงกันแต่ก่อนนะคือปรากฏว่าร่วงรับไปหมดแล้วก็คงยังเหลือแต่พระหนุ่มน้อยคือเป็นได้สมณศักดิ์สูงขึ้นไปแล้วถึงขั้นเป็นภูมิไปเป็นพระคือเคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันแต่ก่อนรู้ว่าหมดไปบวชหมดก็พอดีเราก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วสุดท้ายก็เรียกว่าหมดจริงๆก็ไม่ผิดก็ยังเหลือจะสงเด็จกับเจ้าคุณยนต์ต้องงั้นไม่มองเห็นองค์ไหนนะมีชวนจะกลับเท่าไรก็ยิ่งมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้วอาจารย์นี้เมื่อวานก็เลยวันนี้ก็มีบ้างนิดหน่อยไม่มากก็เป็นธรรมดาแล้ววันพรุ่งนี้มีอะไรอ่ะมีตอนเย็นตอนเย็นห้าโมงเย็นนะครับนั่นเราไปดูท่านจับพระหัตถ์ท่านอยากเห็นไหมลูกติดอยู่ดูมือบ้างฮะลูกของเราที่จับพระหัตถ์ท่านเราเป็นฝ่ายจ่อท่านเป็นฝ่ายมือแล้วขยับมือเราเป็นฝ่ายจ่อแต่เวลาแข่งคนแล้วที่เราจะถอยออกมาจากนั้นเราก็จะลากลับแหละไม่อยากรบกวนท่านนายท่านส่งซื้อพระหัตถ์เก้าอี้นะคือเก้าอี้อยู่ตรงพระภาคท่านเราคุยกับท่านแล้วเราก็นั่งซื้อท่านเลยซื้อให้เรานั่งที่นั่นแต่ทุกท่านเราก็ไม่ต้องนั่งออกจากนั้นลุกไปเลยท่านรู้สึกได้ทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าเครื่องมือของท่านใช้มือไม่ค่อยได้แล้วไม่ได้ตอนนั้นเลยท่านเป็นฝ่ายเมินลักษณะเมินเราเป็นฝ่ายจ่อถามเหตุถามผลท่านประกอบท่านไปพักอยู่วัดโบวัดป่าบรรดาลทีละอาทิตย์กว่านะไปพักภาวนาอยู่ที่นู่นหลังจากนั้นมาแล้วภาระท่านก็หนักเข้าไปจนกระทั่งได้เป็นสมเด็จสังฆราชเราเองก็เลยไม่เข้าได้เข้าไปกราบที่วัดบวรนะไม่ได้ไปท่านเองยังดีกว่าเราวันหนึ่งว่าเรานี่ฉนงท่านมางานในวัดบวรมาอำเภอกุมภาวะปีพอเสร็จงานผู้ป้ามาเลยเข้าไปวัดป่าบรรดาลตั้งใจไปเยี่ยมเราจากนั้นก็กลับเลยเรายังไม่ได้ไปท่านจะไปกราบท่านตั้งแต่มันเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วเราเป็นฝ่ายเย่อหยิ่งถูกนะแต่ไม่มีในเจตนาหากไม่ได้ไปไม่สมกับว่าแต่ก่อนสนิทสนมกันมากกับท่าน
อายุท่านก็เท่ากัน93 94เราจะเต็มเดือนสิงหาท่านตุลาท่านจะเต็มนะใกล้เคียงกันมากวันนี้คนก็มากไม่ใช่น้อยนี่นะ แล้วมาที่นี่ก็เลยกลายเป็นเทศออกทางวิทยุทุกวันนี่นะไม่ได้เทศเฉพาะเมื่อคืนนี้นะเมื่อคืนนี้ไปวัดเทพนะไม่ได้เทศตอนนั้นเทศมาติดกันมาเรื่อยๆ เทศออกทางวิทยุดูว่าทั่วประเทศไทยแล้วนะการที่ท่านเหล่านั้นนำไปติดตั้งวิทยุในที่ต่างๆจนกระทั่งเป็นร้อยกว่าที่นั้นเราไม่เคยสนใจนะเราเทศแล้วปล่อยเลยเป็นท่านเหล่านั้นต่างหากติดตามไปนำออกมาเป็นวิทยุร้อยกว่าแห่งเป็นเทศของเราส่วนมากก็มีเราละออกหน้าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆองค์นั้นบ้างองค์นี้บ้างตัวยืนโรงจริงๆก็คือเราเทศตลอดแต่เราก็พอใจในธรรมที่เราเทศทุกขั้นเราไม่สงสัยในธรรมของเราที่เทศตั้งแต่ธรรมพื้นๆถึงที่สุดเลยพูดมันคงนะธรรมที่ว่าเผ็ดๆร้อนๆถึงที่สุดเลยคือเทศสอนพระที่วัดป่าบันตาดแต่ก่อนไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องจะกำหนดวันใดเวลาใดประชุมอันนี้ได้ปุ๊บเลยได้เลยเช่น10วันบ้างอาทิตย์หนึ่งบ้างเราประชุมเทศพระร้อนๆเทศนี่มีแต่ธรรมะเด็ดเผ็ดร้อนนั่นแหละที่ได้มาได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี้ธรรมะตั้งแต่สมัยนั้นแหละเพราะว่านั่นเป็นเทศสอนพระล้วนๆพระที่มามุ่งต่อมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจผู้เทศกับพุ่งอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นการเทศธรรมะขั้นสูงกับขั้นต่ำจึงต่างกันมากนะเทศธรรมะขั้นสูงนี่เทศได้คล่องตัวรวดเร็วพุ่งเลยคือออกเป็นเทศแกงหม้อใหญ่มันขัดคล่องๆถ้าจะตีแรงจะถูกหัวเด็กแล้วหัวคนแก่แล้วพวกอันตรพาลมันแอบอยู่ข้างหลังมันก็ไม่ถูกมันเข้าใจไหมล่ะเลยตกลงก็ตีสเปะสปะไปงั้นล่ะแล้วกับพระเรารวดนี่พุ่งเลยเจ้านะคำว่าพุ่งเลยคืออะไรมีแต่ทำล้วนๆออกไม่มีโรคเข้ามาเจือปนเลยพุ่งว่าตั้งแต่สมาธิขึ้นส่วนศีลไม่ต้องพูดแล้วเพราะต่างองค์ต่างรักษาศีลสมบูรณ์แบบองค์ไม่เป็นที่ข้องใจสงสัยแต่ละหลายๆเป็นผู้เชื่อในศีลของตนเต็มสัดเต็มส่วนแล้วด้วยหิริโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมท่านเหล่านี้ท่านจะไม่ล่วงเกินนอกจากผิดพลาดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการบ้างเป็นได้ธรรมดาแต่จะให้มีเจตนาพระเหล่านี้ไม่มีนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เทศถึงเรื่องศีลเทศก็ขึ้นสมาธิเลยสมถะธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นถึงวิมุตติหลุดพ้นไปเลยเนี่ยเทศที่นี่มันก็สะดวกเพราะผู้ฟังก็ตั้งหน้าตั้งตามุ่งต่อมรรคต่อผลจริงผู้เทศก็เทศด้วยความเมตตาสงสารอยากให้เข้าอกเข้าใจตามธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมว่าไม่ผิดพลาดเมื่อสัตว์โลกนำไปปฏิบัตินั้นจะได้ผลเป็นที่พอใจสดๆร้อนๆตลอดไปแล้วตลอดมาแล้วก็ตลอดไปอีกอย่างเราจึงวิตกวิจารเข้าทุกวันนะธรรมะเหล่านี้จะไม่ค่อยมีเหลือแล้วนะ
วลานี้ก็ยังมีอยู่ในวงปฏิบัติที่ท่านเก็บหอมรอมริบไว้เทิดทูนอยู่ในภาคปฏิบัติของท่านเองเรื่องศีลไม่ต้องพูดท่านเหล่านี้นะสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นท่านหมุนติ้วอยู่ในนี้ในวงปฏิบัติมันก็เหมือนกับในครอบครัวหนึ่งๆในครอบครัวนี้จะพูดเรื่องอะไรอะไรอะไรก็ได้ในครอบครัวของตนเพราะออกจากครอบครัวไปแล้วหายเงียบเรื่องของครอบครัวไม่มีเป็นธรรมดาไปเลยนี่วงกรรมฐานเหมือนกันวงกรรมฐานท่านจะพูดในวงของท่านโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นท่านองค์ใดมีภูมิจิตภูมิธรรมสูงต่ำมากน้อยเพียงไรจึงปิดไม่อยู่เพราะท่านสนทนากันอยู่ตลอดเวลานอกจากฟังเทศของครูบาอาจารย์แล้วยังมีสนทนาข้ออัดข้อธรรมใครผิดใครถูกประการใดท่านได้รับการอบรมอยู่ตลอดท่านเหล่านี้จึงเป็นผู้ทรงมากทรงผลปัจจุบันนี้ก็ไม่อยู่อย่างนั้นแล้วนะเพราะท่านผู้สนใจปฏิบัติอยู่เงียบๆนี่มีอยู่มากนะในป่าในเขาส่วนมากจะเป็นภาคอีสานเพราะอะไรภาคอีสานไปเด่นทางด้านธรรมะนะอย่างอื่นไม่เป็นท่าทั้งนั้นภาคอีสานดินฟ้าอากาศอะไรๆไม่อำนวยทุกอย่างเหือดแห้งไปหมดภาคอีสานเลวที่สุดคือภาคอีสานสถานที่อยู่ที่กินที่ปลูกที่สร้างอะไรนี้ไม่มีชิ้นดีเลยกินจืดดินชืดแต่ก็มาปรากฏดีอยู่ทางด้านธรรมะด้านธรรมะนี่คือครูบาอาจารย์มาดั้งเดิมก็หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั่นละรากฐานใหญ่หลวงแห่งธรรมทั้งหลายที่พระเหล่านี้ซึ่งอยู่มักอยู่ภาคอีสานแล้วอบรมศึกษาจากท่านตั้งครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้กราบไหว้บูชากันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็นพระภาคอีสานที่นี่ครูบาอาจารย์ท่านมักอยู่ทางนั้นท่านได้รับการอบรมทางนั้นเช่นอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่คำดีนี่มีจากพวกเพชรน้ำหนึ่งหน้านี่ท่านอยู่ภาคอีสานเท่านั้นเพราะครูบาอาจารย์เป็นหลักใหญ่อยู่ที่นั่นท่านรับการอบรมที่นั่นกระจายออกไป จนกระทั่งทุกวันนี้ธรรมะจึงมักจะเด่นอยู่ทางภาคอีสานเพราะมีผู้ปฏิบัติมากและผู้ได้รับการอบรมศึกษาจริงๆจากครูจากอาจารย์มีมากกว่าภาคอื่นภาคอื่นเป็นอะไรไม่ค่อยมีครูบาอาจารย์คือเรื่องพระกรรมฐานนี้ท่านไม่ต้องบอกท่านละขอให้มีครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่แน่ใจสนิทใจในภาคปฏิบัติการแนะนำสั่งสอนท่านจะไปเองไม่ยากนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายมักจะอยู่ทางภาคอีสานจะมากต่อมากพระปฏิบัติจึงชอบอยู่ทางภาคอีสานเพราะใกล้กับที่สถานที่อบรมเป็นที่สะดวกสบายนี่แหละที่ว่าภาคอีสานทางด้านธรรมะภาคอีสานเด่นอย่างนี้นะนี่เราพูดเป็นตามหลักความจริงอย่างอื่นไม่เป็นท่าสำหรับภาคอีสานสถานที่อยู่ที่อาศัยจืดชืดไปหมดหาอะไรที่จะพอเป็นนั้นไม่ได้แม้ที่สุดเอาทุเรียนเอาเงาะพังคุดหลังศาสตร์ไปปลูกที่วัดป่าวันตาดเอายกตัวอย่างเลยนะเราเริ่มแรกจะให้เห็นเรื่องของภาคอีสานมันเป็นยังไงว่าปลูกอะไรมันไม่ขึ้นมันเป็นเพราะอะไรเอาลองปลูกที่เราจะคอยดูว่างี้นะจะเอาเหตุเอาผลกับมันโหทุเรียนดีๆเอามาปลูกนะพวกมังคุดหลังศาสตร์อะไรดีเป็นบริเวณให้จริงๆนะแถวนั้นรักษาให้ดีหมดแล้วน้ำก็เต็มอยู่ทุกแห่งแถวนั้นนะแล้วขั้นแล้วก็มันไม่ได้ขึ้นนะมันจะเป็นเพราะดินฟ้าอากาศอะไรไม่รู้นะเลยตายหมดอะตั้งแต่นั้นมาเราปล่อยเลยเราไม่สนใจแสดงว่าไม่เป็นท่าแล้วที่ปลูกสร้างอากาศก็อาจจะร้อนเกินไปหนาวเกินไปที่ดินก็จืดชืดไม่มีมูกมีมันไม่มีปุ๋ยมีอะไรเลย
เราเลยเลิกล่ะที่เรียกเอามาปลูกคือจะเอาเหตุเอาผลจากมันจริงๆนะปลูกแล้วมันเป็นท่านะทุเรียนก็ขึ้นต้นหนึ่งมีลูกหนึ่งลูกนั้นลูกของมันในทุเรียนนั้นมันสุกก็เห็นเหมือนกันนะสุกแล้วสุกแล้วแกะออกมาแล้วมีแต่เม็ดไม่มีเนื้อนั่นเอาชัดขนาดนั้นล่ะเอาเลิกสินี่บอกเลยเลิกต้นไม้ผลไม้อย่าเอามาปลูกภาคอีสานไม่เป็นท่าเราบอกเลยล่ะเพราะเราทดลองเองทุกอย่างไม่ดีภาคอีสานดินไม่ดีจืดชืดไปหมดน้ำท่าก็ไม่พร้อมเหงื่อแห้งที่สุดก็คือภาคอีสานจะไปตำหนิใครก็ไม่ได้เพราะไม่มีที่ไหลมาแห่งน้ำที่อื่นๆก็มีที่ไหลมาไหลมาส่วนภาคอีสานจะไหลมาจากทางไหนก็ไม่มีปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่างนั้นมันก็แห้งแล้งทั้งวันอยู่อย่างนั้นแหละเศรษฐีที่พอได้ชมก็คือฝ่ายศาสนาฝ่ายธรรมทางภาคอีสานพอได้ชมตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยนะท่านหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นก็เป็นคนอุบลบรรดาลูกศิษย์ลูกหาไปศึกษารวมจากท่านมาจากนั้นจากนั้นแตกกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะพอให้ชุ่มเย็นทางด้านจิตใจบ้างก็คือภาคอีสานนอกนั้นไม่เป็นท่าละ มีธรรมพอให้ชุ่มเย็นบ้างนี่เราพิจารณาตามเหตุตามผลเป็นความสัตย์ความจริงไม่เอ็นไม่เอียง ภาคอีสานนี่เลวในด้านวัตถุทุกอย่างเลวไปหมดก็พอมีดีอยู่บ้างทางด้านธรรมะ จิตใจคนได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ปรากฏชื่อลือนามในเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาท่านอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะมีแต่พระภาคอีสานเพราะท่านได้รับการอบรมที่ถูกต้องดีงามมาด้วยดีมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดและถูกต้องแม่นยำที่สุดด้วยการรับโอวาทที่ถูกต้องดีงามมาจากนั่นมันจะผิดไปไหนเพราะรับมาด้วยความตั้งอกตั้งใจที่จะปฏิบัติให้เห็นมรรคผลนิพพานมันก็เห็นแล้วสิเพราะด้วยเหตุนี้เองผู้ทรงมรรคทรงผลเวลานี้ทางภาคอีสานมีอยู่มากนะทั้งอื่นๆเราไม่ปฏิเสธมีเหมือนกันแต่ทางภาคอีสานนี้ท่านเป็นสำนักของท่านจริงๆบางแห่งทั้ง4 20 30องค์เป็นแห่งล้วนแล้วแต่มีหลักมีเกณฑ์มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนนอกจากนั้นยังมีเทพเป็นประจำเช่นเรายกตัวอย่างเช่นวัดภูวัววัดภูวัวก็พอตกค่ำเข้ามา6โมงเย็นแล้วพระท่านจะเริ่มทยอยเข้ามาที่กุฏิหลังนั้นมันกลายเป็นกุฏิ2ชั้นไปมันก็ชั้นเดียวแหละคือชั้นล่างเป็นหินมันก็เหมือนกระดานเรานี่ท่านอยู่ชั้นล่างถ้าไม่ขึ้นข้างบนท่านเอาเทพมาตั้งไว้นั้นเทพครูบาอาจารย์องค์ใดก็ตามเป็นที่เคารพนับถือท่านจะเอามาเทพมาตั้งหัวหน้าจะเอามาตั้งไว้นั้นที่ฝังกันพอถึงเวลาแล้วเปิดเทพขึ้นท่านนั่งภาวนาฟังเทพอย่างน้อยจบกันหนึ่งม้วนหนึ่งแล้วจากนั้นใครจะลุกไปประกอบหน้าที่การงานตามมรรยาทัยของตนก็ไปได้ผู้จะอยู่ก็อยู่ได้นี่เราไม่ขาดธรรมะนะที่อยู่วัดภูวัวไม่ได้ขาดนะเทพของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่สำคัญไปอยู่ที่นั่นหมดนั่นแหละท่านเปิดฟังทุกคืน เรื่อยมาอย่างนี้แหละเนี่ยท่านสนใจปฏิบัติกับอัดกับทำอย่างเดียวเมื่อสนใจในสิ่งใดต้องได้ในสิ่งนั้นเพราะเป็นของมีอยู่ด้วยกันธรรมะเป็นของมามีอยู่ดั้งเดิมท่านสนใจปฏิบัติธรรมะทางภาคปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานจริงก็ต้องเจอเพราะธรรมนี่สอนชี้เข้าไปหามรรคผลนิพพานทั้งนั้นไม่ได้ชี้ลงไปนรกอเวจีนอกจากสัตว์โลกมันดื้อด้านมันแหวกแนวไปก็เป็นกรรมของสัตว์ถ้าปฏิบัติตามท่านที่สอนแล้วโกงแน่เลยตามอัตตามธรรมแล้วมรรคผลนิพพานมีอย่างภาคอีสานมีน้อยเมื่อไรอย่างทุกวันนี้นะ
่านมีของท่านเนี่ยมีอํานะจะรู้ในวงปฏิบัติด้วยกันวงปฏิบัติก็คือครอบครัวครอบครัวของใครของเราเรื่องราวอะไรก็จะรู้เฉพาะครอบครัวของตนพอออกไปแล้วก็หายไปเลยนี่ครอบครัวของกรรมฐานก็มีหลวงปู่มั่นเป็นหลักใหญ่ออกไปก็บอกว่าสายหลวงปู่มั่นนะว่าท่านเป็นก๊กเป็นก๊กก๊กปฏิบัติจริงๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นครอบครัวครอบครัวเวลาท่านพูดธรรมะต่อกันนี่มันน่าฟังมากนะนั่นแหละท่านหาธรรมท่านเห็นธรรมหาอะไรเห็นอันนั้นแหละเพราะสิ่งในโลกนี้มีอยู่ทั่วไปหาของไม่มีไม่เจอของมีอยู่ต้องเจอมีเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องอัดเรื่องธรรมโลกสงสารกิเลสตัณหามีอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของสัตว์โลกผู้มุ่งอัดมุ่งธรรมที่จะปฏิบัติตนให้ได้อัดได้ธรรมก็ต้องได้จริงๆได้ตลอดพระที่ฉันอยู่ในป่าในเขานี่เราเรียนตามความสัตย์ของจริงนะท่านอยู่ด้วยกันมีกี่องค์เรื่องโลกเรื่องสารจะไม่มีเลยนะกิริยาที่จะพูดถึงเรื่องการได้การเสียการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายไม่มีเลยในวัดพอเจอกันปั๊บไปยังไงภาวนานั่นไปอย่างนั้นนะ ภาวนาไปอยู่ในป่านั้นไปยังไงเขาลูกนั้นไปยังไงถ้ำนั้นไปยังไงที่นี่ท่านก็เล่าความรู้ความเห็นเกิดจากการปฏิบัติของตนของตนสู่กันฟังแล้วก็เป็นกำลังใจของกันและกันคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังมันมีกำลังใจองค์นี้รู้ไปอย่างนี้อย่างนี้องค์นี้รู้ไปอย่างนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้หนักทางความภาคความเพียรผลก็ปรากฏขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่ทรงมากทรงผลแสดงออกไปจุดใดดอนใดไม่มีผิดมีพลาดผู้ปฏิบัติจะก็ต้องหายสงสัยไม่ได้รูปรูปคำคำนะนี่แหละเรื่องมรรคเรื่องผลจะไม่มีได้ยังไงก็มีผู้ชี้แนวทางโดยถูกต้องมีอยู่แล้วมันก็ต้องได้อย่างนั้นแหละแต่พ่อสมัยพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ที่ไม่รู้สึกว่าพระนี่เวลาจะท่านจะประชุมอย่างนี้นะก็ยิ้มยิ้มย่องเหมือนกันกับลูกหิวนมแม่จะเป็นจะตายมานะก็เสือกกระสนมาแล้วจะได้กินนมแม่พูดง่ายๆนะคือค่ำนั้นนะท่านจะเทศดูหน้าไหนหน้าไหนยิ้มแย้มแจ่มใสหมดนะจากนั้นท่านก็เริ่มเทศเลยเริ่มเทศนี่ภาพมีจำนวนมากคือวัดอื่นๆก็มีนะไม่เพียงแต่วัดน้องผือห่างกัน3กิโลบ้าง4กิโลบ้างค่ำท่านมานะท่านมาฟังเทศเวลาประชุมถ้าเป็นวันอุโบสถท่านจะประชุมตอนบ่ายอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเทศอันนี้มาได้ทั่วๆไปสำหรับพระที่อยู่ในที่ต่างๆแต่กลางคืนนั้นจะมาได้ที่ใกล้ๆไม่ไกลนะท่านมาฟังเทศท่านเป็นองค์เทศเทศก็เทศมีจะมากแต่ผลเต็มหัวใจหลวงปู่มั่นคือครั้งแห่งมรรคผลนิพพานการเทศนาว่าการนี้ไหลเลยนะไม่ใช่ธรรมดาเราพูดจริงๆตั้งแต่เราเกิดมานี้เราจะว่าเป็นนักล่าอาจารย์ก็ไม่ผิดเพราะล่าหาความสัตย์ความจริงหาอัตถะธรรมจากครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์นี่ก็เข้าหาท่านเลยแล้วก็ไปเจอจังๆอย่างว่านะมีเวลาท่านเทศให้ฟังเนี่ยโอ้ยมันอะไรมันพูดไม่ถูกนะเวลาลูกศิษย์ลูกหาจะได้ฟังในค่ำวันนั้นก็ยิ้มยิ้มย่องกันทั่วหน้าหมดเลยฟังเทศเต็มหัวใจแล้วกลับไปกุฏิกลับไปวัดของตนของตนเพราะบางแห่งมีอยู่3กิโลบ้าง4กิโลบ้างท่านก็มานะมาฟังแล้วก็กลับไปกลับไปท่านก็กลับไปด้วยความภาวนาถ้าไม่ได้ไปให้เสียเวลาว่าเดินทางจากนี่ไปนู่นกี่กิโลเท่านั้นกิโลท่านไม่ได้เอากิโลกิโลมาเป็นอารมณ์ท่านเอาการภาวนาเป็นอารมณ์เดินจากนี่ไปถึงวัดก็เดินจงกรมไปเลยจึงไม่มีคำว่าเสียเวลาใกล้ๆไม่มีประมาณท่านเดินมาท่านก็ภาวนามาเรื่อยๆเดินจงกรมมาก็ไม่ผิดเวลาขากลับไปก็
เดินโยกอมไปเวลาฟังเทศก็นั่งภาวนาฟังนั่นเป็นอย่างนั้นละ ทีนี้จึงว่าเหมือนแบบมรรคผลนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนะเพราะมันปลุกใจกันต่างองค์ต่างมุ่งมาตรมาหาอรรถธรรมแล้วผู้ปฏิบัติแต่ละองค์มีความรู้เหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเวลามันเล่าให้กันฟังเป็นที่ลื่นเลงเพิ่มกำลังใจให้กันและกันมากทีเดียวหลังจากฟังเทศน์ท่านแล้วหนึ่งหรือก่อนที่จะได้ฟังการรวมจากท่านนั่นแหละสนทนากันเวลาว่างๆตอนนั้นลื่นเลงบันเทิงในวงปฏิบัติทั้งหลายเวลาท่านเทศน์นี่ก็จ้าไปหมดเลยครอบธรรมะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่ได้ผิดอะไรกับครั้งพุทธกาลนะทั้งพุทธกาลที่พระเจ้าประทานอนุวาทแก่พระสงฆ์สาวกทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์เทศนาวาการสั่งสอนกันก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันหลวงปู่มั่นก็แบบเดียวกันคือสดสดร้อนออกมาจากหัวใจพุ่งพุ่งพุ่งเวลาท่านเทศลืมนะคือไปถึงท่านทีแรกท่านเทศ4ชั่วโมงนี่ที่แรก4ชั่วโมงจบผู้ฟังเทศเหมือนคนเหมือนหัวต่อนิ่งเงียบไม่มีองค์ใดจะแสดงอากัปกิริยาต่างๆให้เห็นเลยเพราะความสนใจในธรรมแล้วทำกล่อมใจในเวลาท่านเทศธรรมะที่ท่านเทศก็มีหลายประเภทผู้ที่ไปฟังก็มีขั้นภูมิของธรรมต่างกันผู้ที่ยังไม่สงบเมื่อฟังธรรมสืบเนื่องต่อกันไปเรื่อยๆก็สงบได้ผู้สงบยังไม่เต็มที่สงบแน่วเข้าไปในขณะฟังธรรมจากนั้นถ้าผู้ก้าวทางด้านปัญญาเวลาท่านเทศน์นี่ขยับตามไม่ได้อยู่นะเทศน์ขั้นปัญญาของผู้ไปได้ยินได้ฟังพอท่านขยับขยับตามท่านตามท่านวันนี้ขยับมานี้วันหน้าขยับไปเป็นอย่างนั้นเลยๆทีนี้ก็ยอมรับย้อนหลังว่าโอ้ครั้งพุทธกาลท่านเทศนาว่าการสั่งสอนพวกเทวดาเทวดามนุษย์มนาสำเร็จมรรคผลนิพพานเป็นหมื่นๆแสนๆมันจะไม่เป็นได้ยังไงนั่นมันยอมรับนะเช่นกำลังพิจารณาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ท่านเทศมาแล้วเอามาถึงนี้ท่านจะไปไหนพอมาถึงนี้ปั๊บโดดถึงโดดไปได้ก้าวหนึ่งสองก้าวก็แต่ละครั้งละครั้งก้าวไปเรื่อยๆมันพ้นได้นะไม่ใช่มาพร้อมไปแล้วพึบออกไปอย่างนั้นนะคือมันมาถัดๆกันมาพอควรจะพ้นวันนี้ผู้นี้พ้นไปผู้นี้ขยับก็มาแทนพ้นไปพ้นเทศคนมากต่อมากมันสำเร็จมรรคผลนิพพานได้ท่านแสดงไว้ในตำรายอมเรายอมรับนะนี่เราทำสดๆร้อนๆใจก็เป็นใจสดๆร้อนใจถือใจชื่นมาจากไหนเมื่อใจเข้าสู่ธรรมแล้วสดๆร้อนๆทั้งนั้นทันกันกับธรรมทั้งหลายเหมือนกันกับกิเลสถ้าเอาให้มันทันมันทันกิเลสนอกจากให้มันลากไปลากไปนี่จนตายตั้งกับตั้งกันก็ไม่มีวันทันกันละไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดยุติคือสัตว์โลกตายกองกันเพราะวิ่งตามกิเลสถ้าวิ่งตามธรรมแล้วทางจะยาวขนาดไหนก็ตามค่อยโหดย่นเข้ามาโหดย่นเข้ามาสุดท้ายก็ลงมานี่แหละที่ว่าสำเร็จพระโสดาอย่างมากที่สุดเจ็ดเกิดมาเกิดเจ็ดชาติในเจ็ดชาตินั้นไปแดนสวรรค์แล้วลงมนุษย์ไปแดนสวรรค์แดนมนุษย์พอเจ็ดชาติไปเลยสามชาติก็แบบเดียวกันหนึ่งชาตินี่โหดเข้ามาโหดเข้ามาจนถึงนิพพานได้เช่นเดียวกันนี่แหละอำนาจแห่งธรรมตัดวัฏวนที่แสนยืดแสนยาวให้โหดให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยการอบรมความดีงามทั้งหลายการทำบุญให้ทานมีจะตัดวัฏวนการเกิดตายของตนที่ยืดยาวให้สั้นเข้ามานะให้สั้นเข้ามาเวลาอยู่ไปเกิดในภพใดชาติใดอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลที่เราสร้างมาบากรอยเป็นเรียกว่าเป็นสมบัติทิพย์เราเสวยอันนี้แหละในภพชาตินั้นแล้วก็สร้างไปเลยเสวยไปเรื่อยสูงไปเรื่อยสุดท้ายก็พ้นเลยนั่นแหละการสร้างบุญสร้างกุศลอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงนะว่าศาสนาล่วงไปเท่านั้นเท่านี้มรรคผลนิพพานไม่มีแล้วบาปจะไม่มีบุญจะไม่มีมีแต่เรื่องโกหกของกิเลสอย่าเชื่อนะ
ศาสดาองค์เอกเป็นผู้สิ้นกิเลสสอนโลกผิดไปไหนกิเลสสอนโลกมันมีแต่ที่ครั้งกิเลสสอนโลกมันเอาความถูกต้องดีงามมาจากไหนนอกจากหลอกลวงโลกให้จมไปด้วยกันเท่านั้นให้พากันจำคำนี้ให้ดีนะศาสดาสอนโลกเป็นผู้สิ้นกิเลสไม่มีคำว่าหลอกลวงส่วนกิเลสสอนโลกนี่มีแต่ครั้งกิเลสเอาพากันจมหมดเลยจมหมดเลยจมหมดเลย หัวใจตรงนี้ไม่มีนะคำว่าตายไม่มีนี่แหละตัวนี้แหละตัวสมบุกสมบัติมากที่สุดท่องเที่ยวเกิดในวัฏจักรสงสารไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมอวิชชาเป็นเชื้อยังไงต้องเกิดแต่เกิดนั้นจะเกิดที่สูงที่ต่ำเป็นวิบากกรรมดีชั่วพาให้เกิดที่สูงที่ต่ำเนี่ยมันติดแนบกันไปสองอย่างดีชั่วพาให้เกิดสูงบ้างต่ำบ้างอวิชชานั้นแน่พาให้เกิดอย่างไรต้องเกิดถ้าวิชามีอยู่อันนี้จะต้องทราบกันภาคปฏิบัติแล้วพูดเฉยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยภาคปฏิบัติสอนโลกไม่ผิดที่นี่เรามาพิจารณาตามท่านเวลาปฏิบัติไปมันก็เป็นอย่างท่านว่าที่จิตของเรานี่มันหดย่นเข้ามาก็มาสุดท้ายเห็นแต่ร่องรอยของจิตพาไปนะร่องรอยที่เคยมาแต่ก่อนก็ไม่เห็นเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็เห็นร่องรอยของจิตที่มันดีดมันดิ้นมันจะไปพบนั่นชาตินี้นะสุดท้ายมันย้อนรู้ร่องรอยของตัวเองที่เคยเป็นมาอีกด้วยมันก็ยิ่งกระตุ้นเตือนใจให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเข้าไปเรื่อยทีนี้ขยับไม่ให้มันพลิกแพลงไปทางชั่วก้าวใดขึ้นไปก็เป็นก้าวที่ถูกต้องโดยงามเดินตามธรรมตามธรรมแล้วก้าวไปใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปถึงท่าสุดท้ายถึงที่สุดนั่นเมื่อเช่นเดียวกับผู้ที่ก้าวไปทางผิดก้าวไปทางผิดก็ผิดเรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาสร้างแต่ความชั่วช้าละโมกเกิดมาวันนี้ก็สร้างวันหน้าก็สร้างเดือนนี้เดือนหน้าสร้างตั้งแต่วันเกิดก็สร้างวันตายมันสร้างได้มากขนาดไหนความชั่วอะไรก็ตามเมื่อสร้างอยู่ตลอดขนมาอยู่ตลอดมันเพิ่มได้นะความชั่วก็เพิ่มได้ความดีก็เพิ่มได้ถ้าสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกนี้ตายแล้วไม่ต้องบอกจมใครจะเก่งยิ่งกว่าศาสดาเอามาที่มาแข่งศาสดาให้มาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าเยียบหัวพุทธเจ้าไปลองดูสิไม่มีในโลกนี้มีศาสดาองค์เดียวที่ตัดได้ถูกต้องแม่นยำเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเห็นบทธรรมที่รู้แจ้งโลกมาสอนโลกผิดไปไหนไอ้กิเลสสอนโลกมันสอนด้วยความมืดบอดลากลงเข็นลงเข็นลงแล้วสัตว์โลกก็ชอบเชื่อตามมันวิ่งตามมันความทุกข์จึงไม่จืดจางในโลกนี้มีเต็มไปหมดครับเดินไปตามกิเลสเราอยากเข้าใจว่าความทุกข์จะเหือดแห้งหายไปนะถ้าเดินตามธรรมมีหายเนี่ยเหือดแห้งไปกิเลสจะเบาลงเบาลงทุกข์ก็เบาลงเบาลงกิเลสสิ้นซากความทุกข์หมดไม่มีเหลือเลยโยคะมันจัดคือพระอรหันต์ไม่มีทุกข์ภายในใจตั้งแต่กิเลสตัวสร้างทุกข์ตั้งใจหยาบๆละเอียดละเอียดขึ้นไปถึงละเอียดสุดสิ้นไปจากใจหมดแล้วทุกตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดสุดสิ้นไปตามๆกันเลยหมดสาเหตุที่จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาสาเหตุคือกิเลสนั่นเมื่อกิเลสสิ้นสร้างแล้วทุกไม่มีด้วยเหตุนี้เองพระอรหันต์จึงไม่เคยมีทุกมีแต่บรมสุขตลอดเป็นพื้นฐานอย่างนั้นตลอดมาส่วนธาตุขันธ์เราไม่ปฏิเสธเพราะอันนี้เป็นสมมุติด้วยกันไม่ว่าท่านว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยปวดท้อง ศีรษะอะไรเป็นมีหิวมีก็หายเป็นธรรมดานะแต่มันไม่เข้าถึงใจท่านสิมันเป็นอยู่ในภายในขันธ์ซึ่งเป็นสมมุติความหิวก็เป็นสมมุติธาตุขันธ์ก็เป็นสมมุติมันก็หมุนอยู่ในวงสมมุติด้วยกันมันไม่ได้หมุนไปในจิตที่เป็นวิมุตติจิตได้อันนี้ยอมรับว่าทุกข์มีแต่มันไม่เข้าถึงใจท่านก็ไม่เป็นทุกข์โลกนี่มันโลกประสานจิตสมมุติกับกิเลสนี่มันเข้ากันได้พอเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเท่านั้นนะใจนี่จะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาให้เป็นถูกมากยิ่งกว่าโรคไปก็เจ็บที่เกิดขึ้นกับตนซะอีกนั่นใจเมื่อมีธรรมในใจแล้วมันไม่กำเริบมันจะเป็นมากเป็นน้อยก็รู้มันอย่างนั้นเป็นมากขนาดไหนก็ไม่เข้าถึงใจเอาพูดให้มันชัดนะมันถึงขนาดเราจะไปแล้วหรือนั่นฟังที่น่ะเหมือนจะไปอย่างนี้เฉียวเหลือวะนั่นเรียกว่าหมดสภาพแล้วนี่จิตนี่จะออกแล้ว
คือหมดสภาพจะเยียวยารักษาต่อไปได้แล้วจะออกแล้วมันก็รู้นะแต่ที่มีอันหนึ่งที่ว่าแทรกดังที่เคยเล่าพี่น้องตาให้ฟังนะเราเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจนี้แหมรุนแรงมากนะล้างไว้3หนได้จึงได้มาพูดให้พี่น้องหลายฟังคือนี่จะเป็นเหตุให้ระลึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านเร่งให้รีบไปไปวัดสุทธวาสนะให้รีบผมไม่ได้มาตั้งใจมาตายที่นี่ผมจะไปตายวัดสุทธวาสบอกแล้วตั้งแต่ต้นทางแล้วมาคัดมาขืนอยู่ทำไมท่านเร่งใหญ่เลยแต่ท่านไม่ได้แยบออกมาว่านี่ผมล้างเอาไว้นานท่านไม่ได้แยบออกมาถ้าสมมติว่าท่านแยบออกมาในคืนนั้นคืนนั้นจะเป็นคืนแต่กระจังเลยเราจะเอาพาท่านไปกลางคืนเลยนั่นท่านนี่ท่านถ้าผมว่านี่ผมล้างเอาไว้นะล้างยังไม่ตายล้างเมื่อล้างมันสุดวิสัยแล้วแต่พูดแย่ก็ยังตายว่าไงเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในวิสัยที่จะล้างไว้ได้ถ้าท่านแยบออกมาว่านี่ผมล้างไว้นะให้รีบเอาผมไปนะนี่วัดบ้านผู้นี้แตกเลยนะแต่นี่ท่านไม่ได้ว่าตอนมาเป็นกับเราแล้วสิมันย้อนหลังไปรู้โรคหัวใจถึงการเวลาที่มันจะไปจริงๆมันจะไปจริงๆนะแต่มันอยู่ในวิสัยที่พอล้างได้จึงได้มาเล่าให้ฟังหมดสภาพแล้วทุกอย่างจิตนี่ก็คอยแต่จะดีดท่านบังคับเอาไว้ยังไม่ให้ออกบังคับเอาไว้ที่ลมหายใจหมดทุกอย่างหมดเลยยังเหลือแต่ความรู้ที่ครองร่างครองร่างก็จะไม่รับผิดชอบในร่างแล้วมีแต่จะครองร่างเพื่อจะออกบังคับเอาไว้ยังไม่ให้ออกความรู้บังคับความรู้ให้อยู่ในขันนี้ไว้ก่อนไม่นานนะลมหายใจก็ค่อยแผ่วเบามาแผ่วเบาขึ้นมาที่แรกลมหายใจหมดเลยนะหมดนี่แหละยังเหลือตอนนั้นจะไปแล้วนะพอล้างเอาไว้ได้นานเท่านั้นก็ลมหายใจค่อยแผ่วเบามาแล้วก็หายใจได้เป็นปกติอยู่ได้ไม่ต้องล้างนั่นมันเห็นจะได้กับตัวเองนี่นะไม่ใช่มาโม้มาคุยมาโลหลอกลวงพี่น้องอะไรเป็นอยู่ในหัวใจเจ้าของ3หนนะที่ล้างไว้ได้นะเดี๋ยวทำไมงั้นตายตั้งแต่โน้นแล้วมาอยู่มาถึงวันนี้นี่ก็เพราะความล้างไว้แล้วแล้วจึงไปย้อนไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเร่งให้เอาไปสกลนครให้ไปในคืนนี้อย่ารอถ้าท่านแยบว่านี่ผมล้างไว้นะเท่านั้นนะวัดวันฟูแตกในคืนเลยครูบาอาจารย์ดวงใดก็ตามที่พูดคาราคาสร้างไม่เป็นหน้าเป็นหลังเราไปรับเหตุการณ์มาจากในมุ้ง2-2กับท่านอยู่แล้วเนี่ยเหตุการณ์หนักเบามากน้อยมันท่านสับเราจนแหลกท่านออกมาปรึกษาครูบาอาจารย์แล้วองค์นั้นว่างั้นองค์นี้โมโหนะเราเดี๋ยวนี้ยังเสียดายยังโมโหย้อนหลังอยู่ครูบาอาจารย์โง่ขนาดนี้ยังมีอยู่หรือนู่นน่ะมันอยากว่ามันนะคนหนึ่งเอาเหตุการณ์สดๆร้อนมาพูดทำไมพูดเป็นอย่างนี้ไปได้นี่นั่นมันเป็นนั่นในจิตนะถ้าท่านแยบออกมาว่านี่ผมล้างไว้นะคืนวันนั้นแตกเลยจะไม่ฟังเสียงใครแต่นี่ท่านไม่ว่าแล้วตอนเช้าเขาก็รถเขาก็มารับทิ้งยาแล้วไปกลางคืนท่านก็สิ้นนั่นเห็นไหมล่ะท่านไม่บอกว่าล้างเอาไว้แต่เรามันรู้นี่ถึงได้รู้ย้อนหลังไปอ๋อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่สมัยเร่งให้เร่งนะคือเป็นของท่านจะล้างไม่อยู่แล้วนั่นท่านล้างแต่ท่านไม่บอกเฉยเวลามาเป็นในเราล้างได้นี่จึงเอานี่มาเทียบเสียงกันเป็นอย่างนั้นล่ะจิตดวงนี้นะมันชัดขนาดนะผู้ปฏิบัติโดยไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานนะเอาความรู้ความเห็นความเป็นจากภาคปฏิบัติทั้งตนเองนี่ล่ะมายันเลยทีเดียวผางขึ้นมานี่รู้ไม่ต้องถามใครเช่นอย่างบรรลุธรรมผางขึ้นมาถามหาใครถามใครสมัยนั่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไปถามใครมาเอาใครมาเป็นพยานสาวกทั้งหลายทุกองค์ท่านบรรลุธรรมเปิดขึ้นมาท่านเอาใครมาเป็นพยานนั่นอันนี้ก็มันก็แบบเดียวกันเมื่อมันขาดสะบั้นลงไปกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วจะเอาอะไรมาถามมันก็รู้ชัดๆอย่างนั้นนี่แหละการภาคปฏิบัติเห็นได้อย่างชัดๆจิตตั้งแต่หยาบโลนที่สุดมันก็เป็นในคนเราคนเดียวเรานี่ไม่เคยได้สร้างความชั่วช้าละโมบอะไรมากนักละแต่ก็มาเทียบกับเวลามันหยาบเนื่องจากเราออกมาบวชนะที่ออกมาบวชความผิดถูกชั่วดีที่เราเคยทำมาแต่ก่อนมันก็มา
เกี่ยวข้องกันเวลามาเรียนธรรมะเอ๊ะนี่เราก็ผิดอันนั้นเราก็ผิดมาแล้วอันนี้เราก็ผิดมาแล้วคือตั้งแต่เป็นฆราวาสเราผิดมาแล้วเวลามาบวชนี่เราพยายามแก้ตัวเรื่อยๆแล้วก็แก้มาเรื่อยที่นี้จิตมันก็ดีมาเรื่อยเมื่อเราแก้ไขดัดแปลงชาล้างตลอดมันก็ค่อยดีจากนั้นก้าวเข้าสู่ภาวนามีแต่ชาล้างอย่างเดียวสุดท้ายก็จ้าเลยเห็นไหมล่ะยังที่ผู้สอนพี่น้องหลายเวลานี้มาโกหกพี่น้องหลายเหลือมันเลยอาถรรพ์แล้วนะคำว่าอาถรรพ์ก็ดีคำว่าขี้ขาดบาดกลัวก็ดีอยู่ในวงสมมติธรรมชาตินั้นไม่ได้ใช่สมมติเรียกก็คือเรียกว่าวิมุตต์ล้วนเหนือหมดแล้วแล้วกล้ากับอะไรกลัวกับอะไรความจริงมีไงว่าไปตามความจริงสินี่มันหมดแล้วนี่ในหัวใจที่พูดโกงๆอย่างนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งเหลือตั้งแต่สมมติวันหนึ่งคืนหนึ่งหายใจฟอดไปนั่นจิตที่จะมาห่วงใยกับสิ่งนี้อะไรไม่มีมันพอตัวอยู่แล้วนี่เราเรียกว่าจิตที่พอตัวด้วยความเลิศเลยพออยู่โดยหลักธรรมชาติอันนี้จะเป็นอะไรๆก็ตามไม่เคยมาอาศัยกันเลยเมื่อยังอยู่ก็รักษากันไปอย่างไรรักษาไประดีถึงเนี่ยไปเลยนั่นเพราะฉะนั้นถึงว่าพระอรหันต์ท่านไม่ได้ตายยากนะวะก่อนจะตายดีดดิ้นตกเตียงตกอะไรไม่มีสติสตังท่านไม่เป็นนั่นพร้อมอยู่แล้วนั่นอันนี้เป็นเรื่องขันมันกำเริบเสบสารมันก็เป็นขันกำเริบจิตตวิมุตต์ไม่ได้กำเริบท่านจะหลงไปไหนล่ะจิตตวิมุตต์หลุดพ้นแล้วเป็นหลักธรรมชาติตายตัวอยู่แล้วให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เรื่องขันนี้มันดีมันดิ้นเพื่อจะแตกจะสลายก็รู้มันอยู่นี่ไปหลงกับมันหาอะไรท่านทำมันอย่างนั้นที่นักปฏิบัติเมื่อมันรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่ถามใครนี่พูดจริงๆนี่ไม่ถามใครเวลามันเป็นจริงๆเราเคยพูดแล้วนี่พูดเป็นการโกหกหรือพูดเพื่อเป็นกติเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติธรรมว่าผลไม่อยู่ตลอดเวลานะอย่าไปลืมนะอากาลิโกอากาลิโกมีตลอดเวลาเอาทำเถอะความดีทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วได้ผลเหมือนกันตลอดเวลาเอาให้ทำดีนั่นผลจะเป็นที่พอใจสำหรับผู้ทำดีตลอดไปเอาวาระสุดท้ายเอามาถึงจุดนี้นะถึงจุดที่ว่ามันจะเป็นจะตายจริงมันดีดมันดิ้นหาอะไรมันหวังพึ่งอะไรมันบกพร่องอะไรไม่มีหมดทุกอย่างธรรมชาตินี้พอตัวแล้วด้วยความสว่างจ้าอยู่ในฐานะของตนโดยหลักธรรมชาติอันนี้มันก็ดีดดิ้นตามสมมติของมันมันเจ็บนั้นปวดนี่มันดีมันจะไปไหวมันก็จะพังลงไปอันนี้ไม่พังนั่งมันเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรกับเรื่องความเป็นความตายเรียนจบธรรมะทุกข้อทุกกระทงจนใจบริสุทธิ์แล้วไม่ตื่นเต้นกับความเป็นความตายนะคนเราไม่ตื่นตื่นอะไรนี่เป็นเรื่องสมมติต่างหากจิตวิมุตติถ้าไม่ตื่นกับอะไรนะอย่าพากันจำไว้นะการปฏิบัติธรรมอย่าพากันประมาทนะเอาการทำบุญให้ทานอย่าปล่อยอย่าวางมีมากมีน้อยอย่าเป็นคนตะหนีทีเดียวเห็นแก่ตัวนะอันนี้พาเราไปจนกอกจนมุมทั้งนั้นแหละไม่ได้พาเราเบิกกว้างออกไปหาได้รับความสุขความเจริญเพราะความตะหนีทีเหนียวของเราพาจมทั้งนั้นนะเอาการทำบุญให้ทานนี่เป็นความเสียสละสละทั้งวัตถุภายในสละทั้งความตะหนีภายนอกออกไปพร้อมๆกันว่าสุดท้ายเวื้องว่างไปหมดเลยนั่นพากันสร้างนะเอาละพอพูดไปพูดมาก็เหนื่อย มันเหนื่อยพูดไปพูดมาก็เลยเหนื่อยว่าจะไม่เหนื่อยมันก็เหนื่อยมันจะว่าไงวันนี้เชฟก็รู้ได้สักกี่นาที30นาทีครับ30ฮะ30ครับโอ้ก็นับว่าได้มากนะมีเร่งอยู่นะครับวันนี้ครับธรรมดาเร่งนี้จะไม่ถึง30นาทีนี่ก็ยังใกล้ถึง30นาทีเร่งสามสิบนาทีนี้ก็ดีแล้ววันนี้ออกทั่วประเทศนะออกทางวิทยุนะวันนี้ออกทั่วประเทศให้ได้ฟังเรื่องธรรมะประเภทนี้
ไม่มีใครพูดง่ายๆแล้วนะก็มีแต่อีตาบัวแล้วพูดคนอื่นก็ไม่ค่อยพูดมีแต่อีตาบัวปากเปาะนั้นพูดดุก็เร็วอะไรก็เร็วมันปากเปาะธรรมะออกก็เร็วเหมือนกันปั๊บเลยออกเลยมีอะไรอีกเลยก็อะไรต่ออะไรเลยมันอะไรเรียกเรียกอะไรเล่าเลยจะไปถือเสาคนเรื่องประวัติของพระอรหันต์นิพพานนั้นไม่ค่อยมีมากนะมีนิดหน่อยไม่สมชื่อสมนามว่าท่านเป็นพระอรหันต์เวลานิพพานแต่โลกน่าจะกระเทือนโลกเป็นประวัติอย่างกว้างขวางมากมายแต่นี่เพราะอะไรจึงไม่ค่อยมีประวัติท่านก็เพราะท่านตายง่ายพูดธรรมชาติอย่างนี้ท่านตายง่ายนะมาสมควรที่จะนั้นเข้าร่มไม้ร่มใดปั๊บดีดผึ่งไปเลยปล่อยขันเฉยถ้าไม่ได้ปล่อยจิตท่านไม่มีอะไรกังวลแล้วก็มีแต่เรื่องขันมันมากดมาถ่วงด้วยเขาเพี้ยนต่างๆมันจะไปหรือไปแล้วดีดผึ่งไปเลยแล้วเงียบเพราะนั้นประวัติของพระอรหันต์จึงไม่ค่อยมีนะจะมีแต่องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนอกนั้นไม่ค่อยมีนะเราก็ดูประวัติที่ไหนไม่ค่อยมีองค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นมีเช่นอย่างพระสารีบุตรโมคคัลลาพระอานนท์พระกัสสปะแต่พระกัสสปะนี่ในหนังสือบอกว่าเวลานี้ยังไม่ได้เผาศพนะพระกัสสปะนี่เป็นวิสัยของธรรมใครจะไปคาดไปคิดไปร่นไปเดาไม่ได้นะเนี่ยมีสายของธรรมจึงว่าเหนือโลกนี่ในศพของพระกัสสปะนี่ยังไม่ได้เผาบอกไว้ในปฐมสมโภชน์ชัดเจนมากท่านเคยเป็นกรรมเป็นเวรเกี่ยวกันกับพระอริยเมตไตรนั่นแหละเรื่องเรานะจนกระทั่งถึงพระอริยเมตไตรมาตรัสรู้แล้วนั่นเองท่านจะไปขุดค้นออกมาเองเอามาวางใส่ฝาพระหัตถ์เผาที่ฝาพระหัตถ์พระอริยเมตไตรเพราะให้ช้างจับไฟเออนั่นแหละกรรมตามทันต้องเอามาเผาที่ฝาพระหัตถ์ของพระอริยเมตไตรพระอริยเมตไตรเป็นนายขวัญช้างพาช้างให้ช้างทำอะไรมันก็ทำนี่พระราชาเป็นพระราชาโหดร้ายสิให้ช้างจับเหล็กแดงได้ไหมก็บอกว่าได้จะทำอะไรให้ได้ทางนั้นแหละทำให้สงสารว่าเอาสั่งให้ช่างวันนั้นให้ช่างมาจับเหล็กแดงนู้นจะเป็นพระเสวทัตนี่มั้งเหรอเราลืมพระองค์ที่เป็นมหาโหดเออที่พระราชาองค์เนี้ยที่มาบังคับนายขวัญช่างคือพระอริยเมตไตรตอนนั้นเป็นนายขวัญช่างให้ช่างมาจับเหล็กแดงว่าช่างของเธอดีทำตามทุกอย่างนั้นให้จับเหล็กแดงได้ไหมได้เนี่ยถ้าไม่สงสารจับให้ตายก็ได้ว่าได้สั่งมาให้จับจริงๆนี่ไปเล่าให้ช่างฟังเอาให้ช่างพิจารณาเอานะวางอะไรได้ไปพลาดท่ากับพระราชาแล้วว่าพระราชาองค์นี้เราลืมใช่ว่าเป็นชื่อว่าไงองค์นี้นะเป็นพวกเทวทัตนี่นะเราลืมเลยแล้วบอกให้จับก็ได้แล้วสั่งบอกให้วันนั้นช้างจับเหล็กแดงที่เผาแดงโล่หมดแล้วให้ช้างจับเหล็กแดงได้มาได้ว่าทำไมสงสารให้ทำอะไรทำได้หมดแน่ๆว่าเลยไปพาดท่ากับพระราชาบอกว่ารับสั่งให้ช้างมาจับเหล็กแดงให้เห็นถ้าเก่งจริงว่างั้นโอ้ยสลดสังเวชว่างั้นเจ้าของโอ้กรรมกูยังไงนะไปเล่าให้ช้างฟัง
ช้างฟังทุกแง่ทุกมุมเอาให้ช้างช่างน้ำใจเอานะนายไม่บังคับแหละเวลาแต่นายพลาดท่าให้พระเจ้าแผ่นดินนี่เราว่าให้จับเด็กแดงก็ได้นี่เราบอกว่าได้แล้วนี่เขาสั่งว่าให้เธอนี่ไปจับเด็กแดงแล้วว่างั้นแล้วถ้าหากว่าเธอจับเธอก็ตายเราก็ยังว่างั้นถ้าเธอไม่จับเธอก็ยังเรานิ่งตายช้างสละฟุ้งเลยช้างจับตกลงช้างก็ตายเนี่ยกรรมยังเกี่ยวข้องกันไปถึงปริยเมตรัยช้างตัวนั้นปริยเมตรัยเป็นนายขวัญช้างนั่นแหละที่ว่าพระกัสสปะเนี่ยแต่ก่อนเป็นช้างนะเนี่ยจะได้กลับมานี้ปริยเมตรัยจะไปขุดค้นออกมามาเผาที่ฝ่าพระหัตถ์มีในปฐมสมโภชนี่นี่จะได้เผานั่นถึงจะยุติลงกรรมอันนี้เราก็ลืมจะชื่อว่าไงแต่ก่อนก็จำได้หมดนั่นแหละไอ้มันเกี่ยวโยงกันมากับพระราชาอมหิตนั่นล่ะมันจะเป็นเทวทัตนี่หรือว่าเราก็ไม่อยากจะพูดอะไรก็ใส่เทวทัตอะไรแล้วว่าใครก็ตามเธอเป็นอย่างนั้นเทวทัตทั้งนั้นเหมาเลยคิดว่ามีในหนังสือมีปฐมสมโภชน์อ่านดูแล้วแล้วพระกัสสปะเวลานี้ศพยังไม่เผาเนี่ยรอพระยาเมตไตรมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระยาเมตไตรจะไปทรงคุ้ยเสียขุดค้นเอาสรีระของพระกัสสปะนี้มาเผาบนฝ่าพระหัตถ์เพราะกรรมมันเกี่ยวโยงกันนี่แหละแล้วก็หมดไปนี่แหละเป็นวิสัยของธรรมเราจะไปคาดไปคิดไปร่นไปเราให้ได้อย่างใจเราไม่ได้ไม่อย่างนั้นธรรมก็เป็นบ่อยของโลกสิธรรมไม่เหนือโลกเลยนี่โลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกใครคาดไปได้เป็นหลักธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเอาไปเฮ้ยไปไปตอน5โมงไปอยู่ล่ะครับไอ้เรื่องหนังสือที่เรียนมามากกว่ามากมันจำไม่ได้นะนี่แหละความจำมันจำไม่ได้จำมาได้เล็กๆน้อยๆไปเพราะความจำไม่ใช่สมบัติของเราความจริงเกิดจากภาคปฏิบัติต่างหากนี่ทั้งรู้ทั้งเป็นของตัวเองอันนี้ไม่หายไปไหนแต่ความจำนี่หายเป็นสัญญาอารมณ์ไม่ใช่สมบัติของตัวเป็นยังไงวะเป็นยังไงวะพาคู่กับพาแล้วมันเป็นยังไงมันยังไม่หายเอาพาเหยียดวะมันจะเป็นยังไงกันวะทั้งคู่ทั้งเหยียดอ่ะถวายทองมีกิโลโอ้มีเยอะฮะมีกิโลครับหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลท้อพอใจไปได้มาจากไหนมากมายไกลกว้างหลวงตาฝันมาตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นเจอเพิ่งมาเจอวันนี้นี่นะท่อเอานู่นอะของง่ายกว่าอะไรทองคำเราตั้งแต่วันเรามาถึงนี่ถึงวันนี้จะได้เท่าไหร่ลองนับดูแล้วพากันช่างเลี้ยวช่างแล้วให้นับให้ดูว่าได้เท่าไหร่แล้วนะทองคำตั้งแต่วันมาถึงตั้งออกจากอุดรบุรีรัมย์มาจนกระทั่งถึงบัดนี้ทองคำจะได้สักเท่าไหร่นี่ก็ได้เรื่อยอย่างนี้ทองคำประดับชาติไทยของเราเหลืองอร่ามนี่เราคิดไว้หมดนะเนี่ยทำเหล่านี้ไม่ใช่ไม่คิดนะคิดจนอกจะแตกถึงได้พาพี่น้องทั้งหลายดำเนินแล้วก็แน่ใจว่าไม่ผิดถ้าลงได้คิดให้เต็มเหนี่ยวคิดดูที่เราช่วยชาติบ้านเมืองมาก
แล้วนานมาขนาดไหนแต่9ปี10ปีนี่แล้วไม่เห็นมีอะไรผิดพลาดในหัวใจเพราะนำมาคิดด้วยเอาด้วยทำจริงๆเฉพาะตรงๆแล้วพาพี่น้องหลายก้าวเดินก้าวเดินก้าวเดินไม่ได้ไปหาปรึกษาคนนั่นคนนี้ไม่ไปเอาทำเป็นเกณฑ์ทำเลิศเลยแล้วปรึกษาทำนั่นเอานี่เลยนะได้ทำอะไรนี่ก็ได้เยอะแล้วเราเป็นห่วงทางหลวงของเราอยากให้ได้ทองคำนี่ประดับทางหลวงเหลืองอร่ามจะเย็นทั่วประเทศไทยอบอุ่นมั่นใจนี่มันยังไม่พอจึงต้องออดอ้อนรบกวนพี่น้องทั้งหลายบ่อยๆนั่นแหละให้พากันพิจารณานะการพูดนี้พูดจากการพิจารณาเรียบร้อยแล้วด้วยความเป็นห่วงลูกหลานไทยเราในการต่อไปถ้าได้มีอะไรติดเนื้อติดตัวบ้างเวลาปู่ย่าตายายตายจากไปแล้วแล้วมีแต่ฝ่ามือมันได้เลยมันมีอะไรเต็มกำมือบางทีนาเอามาอันนี้เอามาเต็มกำมือยังเนี่ยมาโอ้ทองคำออดอ้อนเจ้าค่ะพระหลวงตาทองคำออดอ้อนเจ้าค่ะเออพอใจนี่ได้มา1บาทเจ้าค่ะเออเท่าไรก็เท่านั้นคณะเรือบุญปากน้ำสิทธิ์ท่านพลีธรรมทโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายทองคำเข้าไปสว่างสวยในท้องพระคลัง1บาทเจ้าค่ะเออพอใจพอใจเอาไปท้องพระคลัง1บาทน้ำท่านอาจารย์คำพียานคัมภีโรวัดป่าหมู่ใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กราบถวายทองคำ1บาทเงินสด 2,000 เจ้าค่ะเออนั่นนะ2บาทแล้วเนี่ยได้2บาทแล้วคู่เดียวได้2บาทแล้วน้องเล็กหาดใหญ่กราบถวายปัจจัยเพื่อสงเคราะห์โลก 10,000 บาทเจ้าค่ะเออพอใจพอใจหนูเล็กหาดใหญ่เออจนจำได้แต่หน้าเลยเอ๊ะมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าหาดอยากจำปุ๊บได้เลยมันนานจะได้เจอกันนานๆเจอกันนี่ครอบครัวแสงสว่างนางกฤษณานายพรหมบวรนายสุทธิพจน์เด็กชายณัฐพลเด็กหญิงปิยชัดนศสมศรีกิตติรัตกุลและบริวารชายหญิงบริษัทสว่างรุ่งเรืองเทคเซ็กซ์ไทยจำกัดทำบุญสงเคราะห์โลกกับพระหลวงตา 10,000 บาทเจ้าค่ะเออพอใจไป10,000 บาทแล้วนั่นน่ะได้เยอะแล้ววันนี้รู้จะหลายหมื่นแล้วมั้งคนนั่นก็หมื่นคนนี้ก็หมื่นพระหลวงตาเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเออเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเออเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกศพโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าหาสุขเออเนี่ยเข้าชาติดีเว้ยเข้าชาติอันนี้ยอมแพ้นะแต่งกรไม่เป็นยอมแพ้อันนี้แต่งกรไม่เป็นอันนี้แพ้อย่างหลุดลุ่ยแต่งกรอย่างนี้ไม่เป็นไม่ยอมชนะเจ้าค่ะไม่ยอมชนะครูบาอาจารย์เจ้าค่ะยอมแพ้ครูบาอาจารย์นั่นละมันชนะแล้วนั่นเอาละเราพอใจแล้วชนะแบบนี้เราพอใจแล้ววันนี้ทองคำเราจะรอฟังทองคำจะได้สักเท่าไหร่ทองคำตั้งแต่วันออกจากบุรีรัมย์วันที่6มามันจะได้เท่าไหร่ตามธรรมดาเคยได้มากนะมากรุงเทพทีไรได้มากทุกทีคราวนี้ก็คิดว่าจะไม่ต่ำกว่า20กิโลนะเราคาดเอาไว้นะแต่คาดทุกทีขึ้นทุกทีนั่นแหละคาดอย่างนี้แทนที่อยู่นี้ไม่อยู่นะขึ้นทุกทีเอาคราวนี้มันจะเป็นยังไงคอยดูคาดแต่ว่าอย่างนี้แหละอะไรต่ออะไรแล้วนี่คาดนั้นคาดนี้อันนี้มันเป็นอะไรไม่เห็นคาดกันบ้างวะไม่เห็นคาดกันบ้าง
ันเป็นอะไรอันนี้ขาดนู่นขาดนี้มันไม่ได้อิ่มท้องนี่นะแต่ขาดนี้มันอิ่มท้องว่ะทำไมไม่เห็นขาดว่ะเนี่ยลองดูมันเป็นไงลองดูคือแต่ชิ้นใหญ่ๆเลยนั่นชิ้นใหญ่ๆนั่นนะลองสองตุ้งกว่าแล้ววันที่ 21เหรอ20ครับ20ครับวันนี้วันที่20ครับแน่ลงอยู่เรื่อยเลยที่20จวนแล้วจวนก็ไปเรื่อยๆแล้วเราจวนจะกลับแล้วเพราะเรามาเรื่องงานมีตลอดอยู่ทางโน้นก็มีแต่ทิ้งมาพอสมควรแล้วกลับไปรับงานทางโน้นต่อเป็นไรอันนี้ตั้งวันที่6ถึงวันนี้ได้แค่นี้ส่วนผลรวมอยู่ข้างหลังครับผลรวมทั้งหมดมาที่20เพศาทองคำตั้งแต่เช้ายันค่ำวันนี้ได้4 กิโล 60 บาท42 ตังค์ทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่6ถึงค่ำวันนี้เป็น22 กิโลนานเห็นไหมล่ะเราคาดว่าจะได้20 กิโลฟาด22แล้วนะ22 กิโล22 บาท74 ตังค์นั่นนี่อันนี้สรุปทองคำน้ำไหลซึมถึงวันที่20ทองคำที่หลอมแล้วได้387 กิโลครึ่งเท่ากับ31แท่งทองคำที่ยังไม่หลอม36 กิโล14 บาท 71 ตังค์รวมทองคำที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมเป็น433 กิโล47 บาท 60 ตังค์ถ้ารวมกับ37 กิโลครึ่งที่มอบแล้วนั่นเข้าด้วยกันก็จะเป็นทองคำ461 กิโล14 บาท 71 ตังค์จาก11 ตันไปแล้วนะนี่เลยจาก11 ตันมาได้นั่นแหละมันได้เรื่อยดู20 กว่ากิโลนะตั้งแต่วันเรามาถึงมาเนี่ยอ่านแล้วลืมแล้วนะ22 กิโลนั่น22 กิโลแล้ว22 บาท22 กิโล22 บาท 74 สตางค์เราคาดไว้ว่าจะได้20 กิโลกว่าเราจะกลับฟาด22 กิโลแล้วนั่นเห็นไหมล่ะประมาณ6-7 วันได้แบบวันนี้วันสองวันนี้ก็30 กิโลแล้วครับนักด้นเดาเก่งอีกสัก6-7 วันมาเดาถ้าได้วันละ2-3 โลเราปุบปับกลับวันพรุ่งนี้จะเป็นไรไปวะมีใครทำได้วัน2-3 โลต้องขับซะด้วย22 กิโลแล้วนะครับได้เยอะแล้วนะมานี่กี่วันแล้วล่ะตั้งวันที่6นะครับตั้งแต่วันที่6มาแล้วถึงวันนี้ได้กี่วันแล้ว14วันแล้วมั้งครับ14วัน6ฮะนี่วัน22 กิโลก็เรียกว่าวันละกิโลกว่าแล้วนะกว่าแล้วครับวันละกิโลกว่า
ันนี้อากาศอบอ้าวเหมือนคนจะตกมองดูแม่ก็นะมืดครึ้มจะไม่เห็นตกนะมันเป็นอะไรไม่รู้วันนี้คนมากเลยเต็มไปหมดเลยวันพรุ่งนี้ 5:00 น.ไปจุดไปจุฬานะครับ 5:00 น.ไปจุฬาแล้วกลับมาไปกราบเยี่ยมสมเด็จสังฆราชนี่จนจดหมายทางราชเลขาจดหมายมาจดมานี่แล้วมันอยู่โรงพยาบาลจุฬานะในนั้นเราคงมอบให้ท่านหมดกี่ห้องไม่รู้นะทั้งชั้นแล้วครับนั่นแหละในชั้นนั้นฮะครับคงทั้งชั้นเลยแล้วนะครับมีถวายทองคำหลวงตาด้วยได้ยินว่าจะถวายทองคำด้วยป่ะนั่นใครไปทูลให้ท่านทราบนะฮะใครไปทูลท่านทราบว่าเราอันนั้นทองคำแล้วท่านถึงได้ถวายทองคำป่ะลูกศิษย์นะครับว่าศิษย์คงไปกราบนั่นแหละคงไปอย่างนั้นนะแล้วก็จะให้พรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พรแล้วเอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวัสมิชโตสาเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้าวิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลาอันนี้เป็นอะไรเหยียดเท้าไปอย่างนี้มันปวดเข่าถ้าเหยียดแล้วไม่ค่อยชั่วเป็นอย่างนี้จะว่ากลับได้แล้วทีนี้ให้ศีลให้พรเรียบร้อยแล้วกลับไปเขียนไม่ได้นะกลับไปหาทองมาอยู่นะไม่ขู่ไว้แม้แต่พวกนี้เดี๋ยวมือเปล่ามาแบเราดูไม่ได้นะเดี๋ยวไต่ฝ่ามือนะเดี๋ยวให้บอกมันต้องอย่างนั้นสิขู่ได้ผลจะขู่ให้ได้ผลว่าแบมือมาไม่มีไต่เลยปุ๊บเลยให้ไปหามาเนี่ยโทษทองคำทั้ง11ตันมันของง่ายเหรอทองคำทั้ง11ตันก็เท่าไหร่กิโลเกือบ500กิโลก็รวมเมื่อกี้นี่461กิโลแล้วครับนั่นล่ะ461กิโล11ตันก็460กิโลไม่ใช่ของเล่นนะกลับแล้วกลับแล้วอยากจะกลับแล้วหมดแล้วทุระหมดแล้วว่าจะใช่ถึง30มันกี่นะ30ครับ30ก็แต่ว่าพอเป็นกันแค่กันหนึ่งออกทางวิทยุ
ว่านี่ไม่เทพมันว่าเทพมาว่าวันนี้เทพออกทางวิทยุแล้วจนนี้รู้สึกจะมีเพลงร้องอยู่บ้างครับมีนะยังมีเพลงร้องอยู่บ้างตอนไหนตอนที่ว่าถ่าย25ผลอาเจียน2ผลก็ที่ต้องถืออ่ะเขาถือร่างเอาไว้ครับร่างเอาไว้นะครับห้าโมงเย็นไปเรือกลับมาก็ยังไม่มืดไม่มีอะไรเลยไม่มีกลางเย็นไม่มีกลางเช้ายังก็เหนื่อยตอนนี้การสบายแล้วก็เหมือนมีคนอยู่ข้างบนว่ามองไปดูเหมือนมีคนหรือเป็นเงาหรืออะไรนู่นข้างบนหรือลมพัดท่านะข้าเขาตากไว้ท่านะมองเห็นเหมือนว่าคงเป็นผ้ากากเอาไว้ลมพัดผ้ามันเอียงไปเอียงมาคือเหมือนกับคนคนยังเยอะเย็นเราเย็นมากนะถ้าไม่ถ้าจำได้โอ้โหจำมากมายเฉพาะเรื่องนิทานอะไรต่างๆมีในสาโยกไม่น้อยนะแต่นี่มันจำไม่ได้อย่างนี้ความจำมันไม่ใช่สมบัติเจ้าของพอเย็นมาจบจำมาแล้วลืมไปถ้าความจริงปั๊บรู้ปั๊บเป็นองค์เจ้าของด้วยมันไม่ไปไหนติดอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ความจำไม่หลงลืมไปก็เรื่องสายบุญสายกรรมมีอันหนึ่งสำคัญมากนะ สายบุญสายกรรมที่จะทำกันต่อเนื่องกันมาเนี่ยสายบุญสายกรรมมันติดกันอยู่ลึกๆมันมีนิทานแปลกๆด้วยนะนิทานในชาดกนะไม่ใช่นิทานเล่ากับงูป่าเป็นนิทานมาในชาดกจริงๆมันยัง2สามีภรรยาเป็นเศรษฐีเศรษฐีเขาเรียกว่ามีเงินเป็นโกดๆถ้า40โกดเขาเรียกว่าเศรษฐีถ้า80โกดเขาเรียกว่ามหาเศรษฐี
ทีนี้โกดหนึ่งไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่อย่างทุกวันนี้เราบอกว่าล้านนะในครั้งก่อนนั้นว่าโกดมันจะมีเท่าไหร่แต่ว่า40โกดให้ชื่อตั้งนามให้เป็นเศรษฐี80โกดเป็นมหาเศรษฐีว่างั้นก็แล้วแล้วทีนี้ก็เศรษฐีสองผัวเมียสร้างบุญสร้างกุศลเต็มเชียวทั้งคู่เลยไม่มีใครยิ่งย่อนกว่าใครอ่ะถึงไหนถึงกันสองคนแต่เวลามันนั่นอ่ะเวลาจวนตัวเจ็บไข้เลยกระทบกันเลยกับคู่บารมีนะขัดใจกันนิดหนึ่งก็นะผัวตายไปแล้วไปเป็นนายพรานป่าฟังดีนะเมียมาเป็นลูกเศรษฐีไม่ไปสวรรค์มาเป็นลูกเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวแล้วฟังเทศน์พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระโสดาคงจะอายุ7ขวบผู้ชายคนนั้นก็ไม่ไปสวรรค์ไม่ไปโลกกลายไปเป็นนายพรานป่าตอนเช้าเอาเนื้อมาขายนะได้เนื้อมาจากในป่าแล้วก็มาขายตลาดใส่ล้อใส่เกวียนมานะเนี่ยในชาดกนะไม่ใช่นิทานธรรมดาเป็นชาดกมาจริงๆแล้วกับผู้หญิงคนนี้ล่ะเห็นไหมล่ะสายของเขาน่ะเห็นไหมเขาไปถามใครล่ะตอนเช้ากับผู้ชายคนนั้นน่ะผัวเก่าเขาก็ใช่ไปเป็นนายพรานอยู่นู่นไอ้เมียมาเป็นเศรษฐีอยู่ทางนี้ตอนเช้าเห็นผัวเอาเนื้อมาขายตลาดลูกสามีคนเดียวซะด้วยนะแล้วมีคนห้อมล้อมรักษาเข้มงวดกวดขันตลอดเวลาเลยนะตลอดกันตลอดไปเถอะว่างั้นพูดเอาอย่างนี้จะดีกว่านะมันหนีกรรมไปไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเอาตลอดกันตลอดเถอะนาว่างั้นมันไม่หนีกรรมนะทีนี้ก็ไปดูเช้าดูเย็นผู้ชายคนนั้นกันนั่นละผัวเก่าเป็นเศรษฐีมาเมียมาเสวยที่ผัวไปเป็นนายพันป่าขัดข้องกันนิดนึงเท่านั้นนะผัวตายไปเป็นนายพันป่าหาเนื้อมาขายในตลาดตอนเช้าเลือดใส่ล้อเสถียรมาผู้หญิงคนนี้มันอยู่เรียนรู้ตั้งหกจัดชั้นอยู่ในบ้านมันนะมันก็ดูผัวมันอยู่ตลอดเวลาที่มันดูอยู่ตลอดดูไม่มีใครรู้มันไม่ให้รู้นะมันไม่ให้รู้พวกรักษามันรักษาเข้มงวดกวดขันไม่ให้ไปไหนมาไหนว่างั้นลูกสาวคนเดียวด้วยสมเด็จพระโสดาละ ที่นี่พอรู้ทิศทางชัดเจนแล้วที่นี่หาอุบายออกแล้วที่นี่นะจะคอยดูเงินจะออกกรรมออกแบบไหนว่า พวกนั้นก็ห้อมล้อมรักษาอยู่ตลอดเวลาไม่ให้พลาดสายตาไปได้ละทีนี้ปูป้ามันก็บอกว่ามันปวดหนักกันมาปูป้าแล้วใครไปตามไปปวดหนักมันก็ป้าไปปวดหนักออกนี่ออกนี่นู่นสามีกำลังออกมานู่นมันจะไปดักสามีนู่นเข้าใจไหมพอออกมาที่ป้าโอ้ยแค้นที่จะเข้าช่วงนี่ไม่เข้าช่วงใหญ่เลยมันเข้าช่วงใหญ่มันเลยนะช่วงนี้เขาสร้างมาด้วยกันเข้าใจไหมเขาก็เข้าช่วงใหญ่ของเขาไปปุ๊บปั๊บโดดขึ้นเขียนจะไปไหนวะจะไปด้วยวะเอาไปก็ไปด้วยกันไปเลยลูกทั้งเจ็ดคนนะนะเจ็ดคนครับแล้วลืมฮะเจ็ดคนครับตอนบวชเป็นพระอรหันต์หมดนะครับนั่นน่ะมู้เก่งอรหันต์โธ่มันมาสอนนักละนี่แหละเขาเรียกว่าสายบุญสายกรรมเข้าใจไหมมันติดตามมันดูผัวมันอยู่ตลอดไม่ให้ใครทราบมันดูอยู่ข้างบนดูถึงเวลาได้จังหวะแล้วทีนี้ผู้ปั๊บออกปั๊บไปหนีไปนู่นเลยไม่ให้ใครเห็นไปดักผัวอยู่พอผัวขี่ล้อเกวียนมาออกไปนี่ไปไหนขอขึ้นเขียนไปด้วยขึ้นเขียนไปด้วยกันไปได้กันได้ลูกตั้งเจ็ดคนนี่นะใช่ไหมนี่ผู้หญิงคนนี้สำเร็จพระโสดานะแต่โสดานี่ไม่ละกามกิเลสเป็นความเชื่อมั่นในบุญในกรรมทุกอย่างโสตะแปลว่ากระแสปฏิพานพาดพิงถึงแล้วเนี่ยพูดง่ายๆไปเลยไปได้
ผัวคนนี้แล้วก็ดูได้ลูก7คนนะแล้วมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นชายล้วนครับเออบวชเป็นอรหันต์หมดเลยครับแล้วลืมจ้ะคนก็สำเร็จด้วยฮะผัวเมียเขาสำเร็จด้วยเออนั่นเห็นไหมเก่งไหมล่ะ เป็นเก่งไหมล่ะผัวเมียสำเร็จด้วยล่ะ นี่เราไม่เป็นงั้นล่ะอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมมันเป็นของมันเองตอนนั้นก็ทราบว่าในพานกำลังจะยิงพระพุทธเจ้าอยู่นี้นะแต่พอนางคอยนานแสนนานไม่เห็นก็เลยไปดูเลยไปเห็นกำลังกงธนูอยู่จะยิงพระพุทธเจ้าร้องว่าก็เลยพ่อเราเลยนั่นคือพระพุทธเจ้าเป็นพ่อของนางอันนี้พ่อนี่เป็นสำเร็จพระโสดาแล้วนั่นเรื่องราวก็เป็นอย่างนั้นนั่นละเราให้ผ่อนแล้วยังให้แล้วครับเออให้แล้วเลิกกันแล้วทีนะเราก็จะไปของเราแล้วมีอะไรเลิกกันแล้วไปแล้วหมดแล้วนี่เราก็ไปละจะไปแล้ว2ทุ่มครึ่งอ่ะพอดีมาชั่วโมง45นาทีมานั่งอยู่นี่ชั่วโมง45นาทีพอดีละเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเปิดนี่เดี๋ยวปล่อยไอ้กระปัดคนสลาที่แตกกระปัดด้วยมันสำคัญ